ช่วงนี้มาพบกับโกสาวโรงงานปลาที่ขอสารฝันในรายการด้วนเพลงชิงทุนด้วยน้ำเสียงที่ครองใจใครหลายๆคนเย้สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่โกค่ะสวัสดีค่ะชื่ออนัญญาสดาแนนนะคะชื่อเล่นชื่อโก้ค่ะปัจจุบันอายุ46ปีมาจากจังหวัดเลยค่ะนางงามเก่าหรือเปล่าคะเนี่ยคุณแป้งครับอะไรครับต้องให้ทักทายภาษาเลยภาษาเลยก็มีเอกลักษณ์พูดอ๋อเหรอฮะใช่ทักทายภาษาเป็นภาษาเลยนะฮะค่ะก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่มาชมรายการดวลเพลงชิงทุนเด้อค่ะซื้อโก้ค่ะอนัญญาสดาแนนมาจ้าจังหวัดเลยค่ะฮักทุกคนก่อค่ะเขาว่ามีเงิน8บาทอะไรอย่างนะไปซื้อผักกาดมาออมเสียเครียดค่ะจนเพลงน่ารักถ้าเรื่องของแท้ต้อง8บาทวันนี้อยากได้เงินคุณไปซื้อพันซื้อพันแม่ควายค่ะซื้อพันแม่ควายเหรอใช่ค่ะตอนนี้มีกี่ตัวล่ะคะตอนนี้มีอยู่2ตัวค่ะมีอยู่2ตัวค่ะอ๋อซื้อเพิ่มอีกกี่ตัวดีล่ะอยากได้เพิ่มอีก3ตัวค่ะ3ตัวค่ะ3ตัวค่ะ3ตัว3ตัวค่ะ3ตัวใช้เงินสักเท่าไหร่ล่ะฮะตัวนึงก็อยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าบาทค่ะ 30,000 กว่าบาทค่ะครอบครัวของเราตอนนี้มีทั้งหมด6คนนะคะมิโก้นะคะแล้วก็มีสามีค่ะมีลูก3คนค่ะเป็นผู้หญิง2คนนะคะแล้วก็ผู้ชาย1คนค่ะตอนนี้นะคะก็คือโก้เป็นสาวโรงงานนะคะตำแหน่งของโก้ในโรงงานก็คือเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ลูกค้าสัมพันธ์ประจำบริษัทปาลาแม่เหรียญจำกัดค่ะรับหน้าที่ดูแลลูกค้าเวลาลูกค้าเข้ามาซื้อของหรือว่าจะเข้ามาติดต่องานต่างๆเกี่ยวกับการซื้อขายในบริษัททุกอย่างเลยค่ะชีวิตประจำวันโก้ตื่นขึ้นมานะคะก็จะนึ่งข้าวก็เตรียมกับข้าวไว้ให้คนที่อยู่ที่บ้านค่ะและหลังจากนั้นก็จะรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เข้าโรงงานค่ะ2โมงเช้าก็จะพอดีถึงเวลางานทำงานตั้งแต่2โมงเช้าพอเลิกงาน5โมงเย็นปุ๊บค่ะก็จะรีบกลับเข้ามาแล้วก็มาเก็บถั่วเก็บพริกเก็บมะเขือมัดแล้วก็ออกไปขายที่ในหมู่บ้านรีบขายรีบหมดแล้วก็กลับเข้ามามาทำกับข้าวให้คนที่บ้านรับประทานค่ะบ้านก็จะมีหน้าที่ดูแลในสวนทำการเกษตรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปลูกผักมีถั่วฝักยาวมีมะเขือเปาะแล้วก็มีพริกมีข้าวโพดค่ะตอนนี้มีวัวทั้งหมด6ตัวค่ะแล้วก็มีควายทั้งหมด9ตัวค่ะเป็นตัวผู้1ตัวแล้วก็เป็นตัวเมียค่ะที่เหลือค่ะรายรับตอนนี้ก็คือไม่พอต่อรายจ่ายค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงแล้วทีนี้รายได้ของเราก็เข้ามาไม่กี่ทางก็ถือว่าน้อยอะค่ะรายได้จากโรงงานก็หมื่นนิดๆแล้วทีนี้เวลาเรามาทำการเกษตรเนี่ยอย่างที่ก็ไปขายถั่วขายมะเขือขายข้าวโพดก็วันนึงก็วันละ100 200พอได้ซื้อกับข้าวอะค่ะในเรื่องของการขายวัวขายควายเนี่ยถ้าเราเลี้ยงถ้าไม่โตพอถ้าไม่สมบูรณ์ถ้าควายไม่งามจริงเราก็ขายไม่ได้ค่ะอาจจะ 2-3 ปีขายได้ตัวนึงหรือว่า2-3 ปีขายได้2ตัวอย่างเงี้ยค่ะตัวหนึ่งลูกควายก็อยู่ที่ประมาณ 2-3 หมื่นบาทก็ไม่ได้เยอะค่ะเป้าหมายนะคะก็คือโก้อยากจะได้นะคะเงินทุนไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของควายอะค่ะมาเป็นของตัวเองเลยเพื่อที่จะได้ต่อยอดในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายซึ่งเป็นอาชีพที่เราจะสามารถทำได้ทำการเกษตรไปด้วยเป็นพนักงานบริษัทไปด้วยค่ะเมื่อก่อนทำสองอย่างแบบนี้เลยไหมฮะก็ทำแบบนี้มาตลอดค่ะอ๋อทำอะไรมาก่อนประกอบมันทำโรงงานปลาก่อนทำโรงงานปลาก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นค่ะเป็นอบต.แล้วก็เป็นสท.การเมืองมันก็จะมีเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงค่ะพอทีมบริหารของโก้ไม่ได้เราก็ไม่ได้ด้วยก็เลยผันตัวเองมาทำเกษตรกรซึ่งเราทำอยู่แล้วค่ะเราเป็นอยู่แล้วเราเป็นอยู่แล้วค่ะอ๋อแต่วัวควายนี่เพิ่งมาเลี้ยงวัวควายก็เลี้ยงมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2561ค่ะค่ะเป็นไงเลี้ยงยากไหมเราไม่เคยเลี้ยงมาก่อนอันดับแรกเลยต้องใจรักมาก่อนค่ะเพราะว่าสัตว์เขาจะถ้าเราไปอยู่กับเขาเราไปลูบไปจับไปคำไปบ้านเราเรียกว่าไปบ่ายนะคะไปบ่ายไปลูบไปข้ามดูลองเพ่งเขาฟังอารมณ์ก็จะดีเขากับสิกินเขาเอ้ยกินหญ้าเนาะค่ะกินหญ้ากินน้ำค่ะเขากับสิมีความสุขเขากับสิใหญ่เร็วค่ะควายนี่ครูซ้อมร้องเพลงใช่ไหมฟังทุกวันค่ะฟังทุกวันค่ะธรรมดาเป็นคนแข่งขันประกวดร้องเพลงใช่ไหมคะ
สมัยตั้งแต่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเคยไปลองน้ำเพิ่นในงานดอกฝายอยู่ค่ะจังหวัดเลยอ๋อผมเป็นไงคะได้ที่หนึ่งอยู่ค่ะได้ที่หนึ่งอยู่ค่ะได้ที่หนึ่งหลังจากนั้นตะเวนแข่งเลยไหมบ่ค่ะบ่ได้ไปไซส์เลยอ้าวทำไมล่ะอันกับค่าเฮ็ดงานค่ะแล้วก็ค่าหาเงินเลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลสามีที่เราป่วยค่ะใช้เวลาตามหน้าที่ของเราแม่นค่ะพร้อมไหมคุณก็พร้อมค่ะเอามันแผ่วกับเขาที่แล้วนะพร้อมค่ะจ้าจัดมาหนึ่งเพลงจ้าวันนี้เพลงอะไรเอ่ยกินข้าวหรือยังค่ะเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้อ๋อเอาอีกแล้วเขาไม่ได้ถามชื่อเพลงกินข้าวหรือยังสุขภาพพลาหน้าไม้เป็นจังใดห่วงใยเหลือเกินใช้บัตรเติมเงินให้กลายเป็นบัตรเติมใจโทรศัพท์มาซักเหงื่อไอ้ถามไทยให้พอเพลิดเพลินกินข้าวแซ่บบ่พักผ่อนเพียงพอหรืองานหนักเกินวอนอายอย่าทำงานเพลินมุ่งทำเงินจนเกินกำลังกินข้าวละยังอีกครั้งกับคำถามนี้เป็นห่วงอีลีคนดีที่ใจเฝ้าหวังเฮ็ดงานสายบัตรเติมใจน้องใกล้หมดตังเอาไว้มือใดว่างๆคอยมานั่งกินข้าวน้ำกันกับคำถามนี้เป็นห่วงอีลีคนดีที่ใจเฝ้าหวังเฮ็ดงานสายบัตรเติมใจน้องใกล้หมดตังเอาไว้มือใดว่างว่างคอยมานั่งกินข้าวน้ำกันอะไรกันนี่มีหน้าชนะเทศกาลจังหวัดเลยมาเนื้อเสียงที่มันถ่ายทอดอ่ะมันไม่ต้องไปปรุงอะไรของมันเลย
แล้วก็พอร้องออกมายิ่งร้องออกมายิ่งแบบค่อยๆปล่อยรายละเอียดออกมาแล้วก็เก็บรายละเอียดได้แบบได้ดีมากๆสวยงามเลยครับเพลงนี้เป๊กอะวันนี้จะไม่ขอคอมเมนต์เรื่องเพลงนะคะเดี๋ยวจะให้ครูสลาเขาคอมเมนต์แต่เป๊กอะมีคำพูดหนึ่งที่จะให้พี่โก้ค่ะพี่โก้อะไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่เชียงรายแต่พี่โก้ใช่เลยค่ะเตรียมเลยจานนี่คือการร้องเพลงที่ทั้งถูกทั้งเพราะและที่มากกว่านั้นก็คือแก้วเสียงพิเศษและพี่เป๊กกี้ศรีธัญญามอบคะแนนให้แก่โอ้โหน้องยินดีด้วยน้องยินดีด้วยโอ้ยและโก้ก็สามารถล้มแชมป์ได้ด้วยน้ำเสียงที่โดนใจใครหลายๆคนยังมีอีกหลายบทเพลงที่โก้ได้ฝากไว้ในรายการและนี่คืออีกหนึ่งบทเพลงสุดไพเราะจากโก้อนัญญาคงมีเรื่องราวและบทเพลงเพราะๆ อีกมากมายรอให้คุณได้รับชมและรับฟังกันอีกครั้งห้ามพลาดนะครับ